วันนี้จะมาแนะนำฟีเจอร์ Live Activity นะครับที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เลยนะครับใน iOS 16.1 ครับใช้งานแบบไหนตั้งค่าอย่างไรข้อดีและก็ประโยชน์มีอะไรบ้างรวมถึงจะมาแนะนำแอปพลิเคชันที่รองรับฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมารับชมไปด้วยกันนะครับLive Activity นะครับคือฟีเจอร์ที่จะแสดงผลข้อมูลในหน้าจอล็อกของเรานะครับรวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆแบบเรียลไทม์เลยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับก็จะมีในเรื่องของการแสดงผลข้อมูลนะครับอย่างการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลหรือว่าการตั้งเวลานับถอยหลังหรือจะเป็นข้อมูลสายการบินก็สามารถแสดงได้บนหน้าจอล็อกตัวนี้เลยนะครับด้วยฟีเจอร์ Live Activity ตัวนี้นะครับซึ่งสำหรับ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับที่มีลูกเล่นใหม่อย่าง Dynamic Island นะครับเข้ามาก็สามารถแสดงผลข้อมูลใน Dynamic Island ตัวนี้ได้ด้วยนะครับนอกจากหน้าจอล็อกที่จะแสดงผลข้อมูลตัวนี้แล้วนะครับหน้าจอ Always-on Display เขาก็รองรับการแสดงผลข้อมูลตัวนี้ด้วยครับซึ่งฟีเจอร์ Live Activity ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ใน iOS 16.1 นะครับโดยปกติแล้วครับเขาจะเปิดแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเราสามารถเข้ามาตรวจสอบได้นะครับโดยให้เรามาที่การตั้งค่าครับเลื่อนลงมาที่ Face ID แล้วก็รหัสนะครับจากนั้นใส่รหัสของ iPhone ของเราเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะอยู่ในส่วนที่เขาบอกว่าเป็นการอนุญาตให้เข้าถึงขณะล็อกอยู่นะครับเราก็จะเจอคำที่ขึ้นว่า Live Activity หรือว่ากิจกรรมสดนะครับตัวนี้สามารถเข้ามาเปิดปิดได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นฝั่งของ iPhone ครับจะมีฝั่งของแอปพลิเคชันด้วยนะครับสำหรับการตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันไหนรองรับ Live Activity บ้างนะครับเราสามารถเข้ามาดูได้ที่การตั้งค่าครับจากนั้นเลื่อนลงมาที่แอปพลิเคชันนะครับที่เราต้องการดูกดมาแล้วนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมสดนะครับขึ้นมาเป็นฟีเจอร์ให้เราเปิดปิดตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับแอปที่ยังไม่รองรับนะครับมาดูอย่างเช่นตัวนี้นะครับพอกดเข้ามานะครับเราจะไม่ได้เห็นว่ามีกิจกรรมสดขึ้นมาให้เราเปิดนะครับตัวนี้ก็ต้องรอดูครับว่าแอปนั้นๆเนี่ยจะรองรับฟีเจอร์ตัวนี้ในอนาคตหรือเปล่านะครับสำหรับข้อดีและก็ประโยชน์ของฟีเจอร์ Live Activity ตัวนี้นะครับเขาจะช่วยให้เราสามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์นะครับโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปตรวจเช็คหรือว่ารีเฟรชข้อมูลใหม่ในแอปพลิเคชันนะครับเพียงแค่การแตะหน้าจอนะครับหรือว่ายก iPhone ของเราขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นข้อมูลนั้นแล้วนะครับช่วยอำนวยความสะดวกสบายครับความรวดเร็วของเราได้นะครับอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่ระหว่างการเดินทางหรือต้องการเช็คข้อมูลไวๆนะครับยิ่งใครที่ใช้ iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max นะครับก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นด้วยการที่เราสามารถดูข้อมูลครับผ่าน Dynamic Island นะครับแล้วก็ Always-on Display ได้เลยครับซึ่ง Apple นะครับได้เปิดให้นักพัฒนาใช้ API Live Activity ตัวนี้นะครับในการพัฒนาฟีเจอร์รายงานข้อมูลกิจกรรมสดในแอปของตัวเองซึ่งณตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันหลายๆตัวนะครับที่รองรับฟีเจอร์ตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีแอปพลิเคชันไฮไลท์เจ๋งๆมาแนะนำทั้งหมด3ตัวครับก่อนที่เราจะไปดูแอปแนะนำกันนะครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆจาก Casetify มาฝากครับพบกับโปรโมชั่น Black Friday Cyber Monday มหกรรมลดราคาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของ Casetify ครับปรับแต่งเคส iPhone ตามสไตล์ตัวเองเลือกรูปภาพหวานใจสัตว์เลี้ยงสถานที่โปรดหรือว่าคำคมเจ๋งๆมาไว้บนเคสของเราได้เลยนะครับแค่ดาวน์โหลดแอป Casetify จาก App Store ไปที่เว็บไซต์ของ Casetify เข้าไปในแอปครับเลือกเคสรุ่นที่ต้องการไม่ว่าจะเป็น Impact Case Ultra Impact Case หรือว่า Bulk Case ครับอย่าลืมเลือกเคสให้ตรงรุ่นกับ iPhone ของเราด้วยนะครับอัปโหลดรูปภาพจากในเครื่องเลือกรูปภาพแล้วลากรูปภาพที่ชอบลงบนเคสได้เลยจะซื้อใช้เองหรือว่าซื้อเป็นของขวัญให้หวานใจก็คุ้มสุดๆครับเพราะว่ารอบนี้ Casetify เขาลดราคาแบบจัดหนักจัดเต็มสูงสุดถึง 30% และที่เซอร์ไพรส์สุดนะครับก็คือโคแลบบางอันครับร่วมลดราคา 10% ครั้งแรกและก็ครั้งเดียวในรอบปีอย่าลืมโอกาสช็อปเคสที่คุ้มที่สุดแห่งปี Black Friday Cyber Monday Sale 21 พฤศจิกายนนี้ถึง 1 ธันวาคมโหลดแอปคลิกลิงก์ใน Description แล้วไปคัสตอมเคสในสไตล์ที่คุณรอไว้ได้เลยมาเริ่มกันที่แอปตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็คือแอป Flyte ครับแอปตัวนี้แนะนำเลยนะครับสำหรับการดูข้อมูลสายการบินนะครับสามารถดูข้อมูลสายการบินของเราได้แล้วก็สามารถดูข้อมูลสายการบินของคนอื่นได้ด้วยนะครับเพียงแค่เอารหัสของสายการบินครับมากรอกเข้าไปในแอปครับหลังจากนั้นครับเขาจะบอกหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นว่าเกตขึ้นกี่โมงนะครับหรือว่าตอนนี้เครื่องบินกำลังบินถึงที่ไหนแล้วอีกกี่นาทีจะถึงที่หมายนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ครับเขารองรับในฟีเจอร์ Live Activity ครับเราสามารถดูผ่านหน้าจอล็อกของเราได้เลยครับ แอปตัวที่2ครับสำหรับสายออกกำลังกายนะครับก็คือแอป Fat Burn Tracker ครับเมื่อเราเข้ามาที่แอปตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถเข้ามากดออกกำลังกายของเราได้เลยนะครับเมื่อกดแล้วนะครับเราจะเห็นข้อมูลนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการเผาผลาญแคลอรี่ครับจำนวนเวลาที่ใช้ในการออกกำลังกายแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับจะแสดงบน Live Activity บนหน้าจอของ iPhone ของเราด้วยนะครับเมื่อเราออกกำลังกายแล้วเราไม่สะดวกดูข้อมูลในแอปนะครับก็แค่เข้ามากดหน้าจอก็สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้เลยนะครับแอป Fat Burn Tracker ครับเขาใช้งานร่วมกับแอปสุขภาพของ iPhone ด้วยนะครับแล้วก็ใช้งานควบคู่กับ Apple Watch ได้ด้วยครับแอปตัวที่3ที่จะมาแนะนำนะครับก็คือแอป Fodmob ครับสำหรับคอบอลนะครับหรือใครที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลนะครับแนะนำให้มีติดเครื่องไว้ครับเพราะว่าการทำงานร่วมกับ Live Activity นะครับตัวนี้นะฮะเราสามารถดูข้อมูลการแข่งขันแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับบนหน้าจอล็อกของเรานะครับหรือว่าถ้าเป็นอย่าง iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ครับเปิด Always-on Display ไว้ครับเราก็จะสามารถดูข้อมูลการแข่งขันนะครับว่าตอนนี้ถึงนาทีที่เท่าไหร่แล้วสกอร์เป็นอย่างไรบ้างได้บนหน้าจอเลยครับผมหลายๆคนเข้าใจผิดกันนะครับว่าฟีเจอร์ Live Activity ตัวนี้นะครับใช้ได้เฉพาะ iPhone 14 Pro กับ iPhone 14 Pro Max นะครับที่จะแสดงผลข้อมูลนะครับบน Dynamic Island แล้วก็หน้าจอ Always on Display ตรงนี้ต้องตอบว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าฟีเจอร์ Live Activity ตัวนี้นะครับเป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับใน iOS 16.1 ซึ่งหมายความว่าครับ iPhone รุ่นที่อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชัน 16.1 ได้นะครับก็จะรองรับฟีเจอร์ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือ iPhone 13 Pro ตัวนี้นะครับก็รองรับเช่นกันแล้วก็ iPhone รุ่นที่รองรับฟีเจอร์ตัวนี้สามารถดูได้ที่หน้าจอด้านบนเลยนะครับสำหรับฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจใน iOS 16.1 นะครับสามารถเข้าไปดูที่คลิปที่น้องนุ๊กนิกทำไว้ในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งในอนาคตครับถ้าเราคิดภาพตามนะครับแอปอย่าง Foodpanda ครับ Line Man หรือว่า Grab นะครับรองรับฟีเจอร์ตัวนี้ก็จะสามารถทำให้เราดูข้อมูลบน iPhone ของเราได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMoD Official เป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไปเจอแอปพลิเคชันอื่นๆที่รองรับนะครับที่เราไม่ได้แนะนำกันในวันนี้ก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนๆได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMoD ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ